นะครับมาดูในส่วนของข่าวสารของฟุตบอลไทยหน่อยนะครับไปเริ่มกันที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่กับทางด้านของเจ้าอามนะครับครับประชัยใจเด็ดล่าสุดเนี่ยทางด้านของ FC ก็ยกให้เป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามองในทัวร์นาเมนต์ก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันนะครับครับผมแม้ว่ายังจะยังไม่มีการประกาศรายชื่อนะครับ23คนสุดท้ายของทีมชาติไทยที่จะไปลุยเอเชียนคัพเนี่ยแต่ว่าสุภาชัยเด็ดก็มีโอกาสสูงเหมือนกันที่จะติดไปเล่นกับเอเชียนคัพคือต้องบอกว่าสุภาชัยเนี่ยอายุแค่20ปีแต่ว่าก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นชุดใหญ่แล้วนะครับทำผลงานได้ดีตั้งแต่ต่อเนื่องมาตั้งแต่เอเชียนเกมนะครับและที่โดดเด่นที่สุดก็คือในการแข่งขัน FF Suzuki ครับนะครับเขาทำไป3ประตูโดยเฉพาะประตูที่ยิงใส่ทางด้านของสิงคโปร์เนี่ยถือว่าเป็นการแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวด้วยใช่ครับจริงๆต้องบอกว่าเจ้าอาร์มเนี่ยได้รับการยกมาจากFF อยู่แล้วนะครับสหพันธ์ฟุตบอลในอาเซียนน่ะยกว่าเจ้าตัวเนี่ยน่าจับตามองพอแข่งขันในระดับอาเซียนเนี่ยก็ด้วยวัยตอนในระหว่างทัวร์นาเมนต์อายุ19ปีนะยิงไป3ประตูนะครับแต่ว่าคราวเนี้ยจะไปเล่นเอเชียนคัพเอง AFC ก็มีการตีแผ่บทความนะครับบอกว่าสุภาชัยเด่นเนี่ยก็เป็น1ใน10ดาวรุ่งในบรรดาทีมเอเชียเนี่ยถือว่าเป็นผู้เล่นที่น่าจับตามองเช่นเดียวกันนะครับนอกจากประสบการณ์ในส่วนของการเล่นทีมชาติที่อาจจะไม่ได้เยอะแล้วแต่ก็มีในส่วนของสโมสรที่ผ่านการเล่นเวที FC แชมเปี้ยนลีกนะครับแล้วก็รวมถึงการพาบุรีรัมย์คว้าแชมป์ใน2สมัยหลังสุดด้วยนะครับนะครับก็ยังมีผู้เล่นที่น่าสนใจที่น่าสนใจก็คือเหงียนควงไฮครับของเวียดนามนะครับก็เดี๋ยวน่าจะดวลกันในระดับเอเชียนี่แหละเดี๋ยวอาเซียนคือ MVP ของรายการ FF Suzuki ครับใช่ครับมานะครับก็เดี๋ยวติดตามผลงานเจ้าอามด้วยครับรวมถึงการประกาศรายชื่อ23คนสุดท้ายด้วยว่าทีมชาติไทยจะมีใครกันบ้างครับ